นังนึงยางมาหนีเบิ้งถามแทนไม่ติดจูมล้วนเลยบ่แมนบ่แมนแมนอีกแล้วมื้อนี้ก็ได้ฝนนี่อุ๊ยน่าแม่ฝนนี้มีแต่ตูมครับนี่ครับจูมล้วนเลยเนาะไอ้วินเนาะผิดพวกไฟครับนี่ครับโหสิเกิดใหม่ก็หลายตัวนี้เนาะนึงๆเอามีดมานำมีดใหญ่หือมื้อนี้มีแต่ทำงานแต่เช้าเนาะมื้อนี้เนาะแต่นี่เฮ็ดพวกไฟพ่นหวานเนาะนึงสวัสดีเพื่อนมิยายเพื่อนพี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับสวัสดีพี่สุขันธ์นะครับผมนี่ก็มาพอกันในเสาร์ของที่อะไรนี่เสาร์ของที่25เนาะจ้าตรงกับวันจันทร์จ้าเดือนกันยายนพ.ศ. 2566จ้าวันนี้ก็มาพิกัดเริ่มต้นที่สำนักสงฆ์น้องจองห้องให้เก่านะครับที่นี่เขตบ้านน้องแปนหมู่3ตำบลนาคาอำเภอบุญตริกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ก็อากาศค่อนข้างดีเนาะหน่อยนึงเนาะจ้าเอาไปเรื่องกันเบิ่งครับสิมีเฮ็ดหยังแน่มื้อนี้ครับไปครับเริ่มต้นขมาเฮ็ดหยังนองนึงกอใหญ่จ้ากอแดงกอใหญ่กออะไรจ้ากอหลวงครับจูนเพิ่นจ้าพีชหงายหนึ่งข้างล่างไอ้บินพาตุปูดีเฮ็ดเจอเห็ดเจอกระตาเกือบเหยียบเลยเมื่อเห็นครับเมื่อกันมาเลยจ้ะหน่อยก็นี่ดอกแห้งก็นี่จ้ะพี่น้องก็เห็นลายกลุ่มอยู่มานี่เนาะเห็นจ้ะเห็นได้เห็ดปลกฝานหวานอยู่ว่าหนึ่งเป็นติดตามเพิ่นก็เลยขอมาหาเบิ่งเนาะแม่นจ้ะให้มาขมานทุกคนครับผู้ใดหูไม้หูหมองน้อยวินเนาะอู้หูนะครับเพิ่นตลาดปลาแถวนี้อยู่ติดหมู่บ้านเนาะจ้ะรถเขาฮอดครับทางสะดวกครับแม่นจ้ะนี่ครับปลาเป็นปลากวางใหญ่ขี่รถไกลกันก็แน่บ่เห็นเด้ครับว่ากันขี่นิดนึงจ้ะตัวหน่อยก็ยังมีอีกจ้ะเป็นหนังจำแจวใส่นี่เห็นไหมเก็บเลยตื่นตื่นจันทร์ที่15กันยายนแล้วยังย่างนิดหน่อยแหล่นั่นนึงจ้าโอ้ปลาหยาวแห่ปลาใหญ่เนาะจ้านึงๆเอามีดมานำมีดใหญ่เสียมบ่ต้องประกอบดอกมันค้างทางแฮงมาเบิ่งพออีหยังครับนี่ฝาดอีกแล้วครับทั้งพุ่นอีกวันนึงเบิ่งเพื่อนใหญ่เพื่อนพี่น้องทั้งเบิ่งน้ำหลายดอกที่เลือกทางไหนวินพุ่นพุ่นนะครับพุ่นกระเมียนโอ้จูมบนเนี่ยนี่เนี่ยใช่ละดูจูมกันงานนี่นะเก็บบานลุงพุ่นกระมีเด้อไอ้วินเด้ตัวนี้ครับก็สิบอกเหงาเห็นน้องว่าธรรมดาอยู่เห็ดที่ยังในป่าก็สิเป็นนี่แล้วเนาะไอ้วินเนาะนูว่าเนาะพร้อมกลุ่มเลยครับนี่แข็งดีเนาะจ้าโอ้มันนี่มีได้ทำงานแต่เสาร์เนาะมันนี่เนาะได้ทำเรื่อยๆค่ะยุ่นหนึ่งมาการทานเลยครับจิตตากันหนึ่งจ้า
ตัวนี้ซื้อมันมีลายหรือมันฟูด้วยจ้ะขาหักปุกใหม่ดูดิขาหักด่วนหน่อยวันนึงเอาจังได้เหรอวันนี้แต่ซ้ำเอาซ้ำไรเนาะก่อนจะได้ครับดีถือแม่งกัดขาได้ยิ่งแต่งคนดีมาหนึ่งไม่ได้จูนึงนี่เดี๋ยวทั้งมือขึ้นกันมึงเลี้ยงเที่ยวกันตัวนี้ถือแม่กินตัวนี้ไม่ร้ายหลุ่นไม่จูมไม่บานหน่อยวินเนาะแม่ตัวนี้ใส่นิดหน่อยเลยตัวนี้พวนเก่าไปในนี้หน่อยวินเนาะยังอยู่การช่างคือเก่าเฮ็ดยังมันเอาเฮ็ดปลวกไฟแล้วก็ใหญ่ปะตัวนี้งามเนาะจ้าบอกไฟก็สีแดงเห็ดกอก็แดงครับมึงสีเขียวจะลังแหล่นะมึงจ้าหืมขาเรียบร้อยเห็ดเลยครับชะเมียนจ้าชะเมียนกินเป็นจ้ากินอิ่มแล้วก็ไปครับกินดอกละหน่อยเล็กไปนะครับก็อิ่มเองเช็คดอกนึงนึงสามจ้าอีกนิดเอาดอกนี้ก่อนอิ่มเอาขาน้ำจ้ะแขนขาเป็นใหญ่เมื่อกี้ตัวใหญ่ใหญ่แห้งดีครับตัวนี้ต้องโซ่หาขาก่อนเลยไงนานาสีงามครับโอ้ยคนน่ะโอ้โหพี่พ่ออีเนี่ยเห็ดอร่อยนี่จะตากันนึงนี่จะตามันกลับคืนมาครับตาแดงเขาตาตัวนั้นกวนขาดแล้วนึงตาตัวนั้นตกไปสอมอีกกว่าตัวนั้นกับมันคือกันได้วินยังอีกบ่ยังอีกจ้ะงามจ้ะอีจ้ะก็เด่นก็ง่ายจ้ะนะครับมานี่กะเห็ดไข่จ้าตุ้มนึงก็ขาใหญ่ๆเลยนะเห็ดไข่จ้าเห็ดก้อนใหญ่จ้าตุ้มเป็นยังไงเนี่ยจ้าตุ้มเห็ดก้อนใหญ่จ้าขาจะอยู่ใช่เนี่ยบ่เห็นน้องนึงยางมาหนีเบิ้งว่าเป็นยังปัดเกลื่อนแผลไม่ติดจูมล้วนเลยบ่แม่นบ่แม่นแม่นอีกแล้วมื้อนี้ก็ได้ฝนนี่อุ้ยงามแฮงฝนนี้มีแต่ตูมครับนี่ครับจูมหลวนเลยเนาะไอ้วินเนาะเห็ดปลวกไฟครับทั้งฝนอีกได้ครับอ๋อมาพี่น้องนึงจ้าทั้งฝนมีอีกบ่ทั้งนี้ก็มีทั้งน้องนึงนี่น้องนึงยืนเฝ้าใส่ดอกเห็ดพี่เด้นะครับโอ้ยมื้อนี้มีแต่ตูมครับฝนนี้มาพอน้องนึงมีใหญ่ทำงานอืมมันทันแดงอยู่เนาะ
นี่จ้ะกำลังจูงมันเป็นเห็ดปลวกขาวด้วยครับนี่เห็ดปลวกแดงนี่ปิดหัวดีๆเลยน้องหนึ่งจ้ะกินเป็นออกมาหอมกลุ่มเลยได้หมดสิมาเจาะน้องหนึ่งว่าสิเกิดอีกอยู่ได้นี่เนาะเดี๋ยวจะให้เบิ่งยังมีหน่อยๆขาวๆอยู่ครับจูงยังกินไม่ต้องกินต้องแห้งแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่งสิไปถือกันขาวๆเพิ่งอยู่ไหนเสียมประกอบประทานครับรถจอดอยู่ไกลทางนี่ตัวนี้อยู่ไกลทางบริอยู่ไกลคือพูนวังหันเนาะจ้าทางพี่บานออกมาพี่น้องนึงจ้าบุจีมันเลิกแห้งหรอกเนาะจิตึกเจ้าปัวเจ้าปัวข้างไต่ขาอ้วนๆเช่นกันเพราะว่าเพิ่นเป็นตะเกิดอีกให้จากพี่น้องพูนนี่อีแข่คันค้าแนวนี่คุณน่ะรู้มั้ยฮะคุณน่ะน้องจะไปกินข้างผุนได้ก่อนโอ้ยถนุถนอมนี่ด้วยครับบ่แม่นเพพังมังมุนเนาะน้องนึงจ้ะเพิ่นสิเกิดอีกเนาะจ้ะเพราะว่ามื้ออื่นมานี่ก็ได้เก็บอีกครับนี่ครับเพิ่นบ่ครับนี่เกิดอีกที่ดอกน้องนึงว่านี่ครับขึ้นมาจากเจ้าปวกด้วยครับนี่ตัวสิปิดไว้สิจ้องไว้แนวนี้แหละครับตัวนี้เพราะมื้ออื่นก็มาหลุนกันเบิ่งอีกสิย่างกันนี่บ่สิมาพี่น้องนึงเออสิเกิดใหม่ก็หลายตัวนี้เนาะแม่นเอาเออจังมาเอาเนาะตัวน้อยๆเพิ่นเนาะแม่นขอดีอย่างหนึ่งเดี๋ยวเก็บลายมือน้ำแล้วก็บ่ค่อยทิ่มร่องรอยน้ำเนาะครับนี่จ้ะมันผู้เพิ่นมาหาน้ำคนก็บ่ค่อยเห็นนะครับเพิ่นบ่สังเกตดีๆดอกนี่นะผมอีกข้างในตรงเม็ดหน่อยดิเขาบ่ได้นี่น้องนึงสิเกิดอีกบ่นะอุ้ยนี่นี่อีกเนาะเอาไว้เอาไว้ให้มันมีขี้บ่ตรงข้างในก็ได้ตัวนี้เอาความใดเลยคราวนี้ซอกนี่เหลือบเลยครับกล่องเข้าก็ได้โหขาก็อ้วนอยู่แต่ว่าแขบให้ลูกมือนี้เนาะมันนี่คือนี่เบิ่งอีกเพิ่นครับเพิ่นซ้อนนะครับโหมองว่านนี่เกิดดีคือบ่จักกะวินไปบ่ทันฮอดครับขาลงแล้วนะครับตอนนี้ลงมาจากค่ําเต็นเนาะนางนึงแม่นจ้ะลงมาแล้วแต่ว่าก็มาพอเป็นโซนเนาะขัดออกเนาะนางนึงว่าแต่ว่าโซนเปื่อยมื้อวานนี่ก็บ่ได้เข้าเบิ่งหน่อยวินเนาะเพราะว่าเพิ่นหลอกไงเวลาตัวนี้ตุ๊ปุ๊ครับแกงมันหวานเลยแม่นใส่เห็ดกอนี่หอมหวานใส่กันเลยจ้าหนึ่งๆทางขวามือใจโพดนี่ไว้สิเอาดอกซูมก่อนเป็นต้องแดงกอนี่มากเกิดน้ำกันที่กันแล้วก็เพิ่งเข้าดงโอ้อยู่ข้างอุ้ยหมดลีนอย่างดีตัวนี้ว่าเป็นเห็ดปวกตาบครับเห็ดจีเท่าเนาะนี่เนาะนี่ครับแต่ว่าแถวนี้บ่เคยกินนะครับนี่ลักษณะเพิ่นบางมองเห็นเพิ่นลงคลิปเห็ดกินอยู่ครับเจ็บเนาะครับแต่ว่าเพิ่นเคยเห็นเพิ่นเห็ดกินอยู่นั่นนึงจ้านี่บ่เคยกินครับตีเป็นเห็ดผิดไปเลยครับนี่นี่ครับลักษณะเป็นนะครับแกนเห็ดชนิดใดบ่เคยกินบ่เคยสัมผัสก็อย่าลองนะครับเพื่อนพี่น้องครับจ้ะเห็ดเพิ่นไข่จ้ะเพิ่นไข่กําลังเห็นดอกแหลกเนาะมันจ้าหนักหน่อยก็มีเลยครับมีปาดตีนใจเลยเห็ดผึ่งไข่จ้าบอกฝานกระตูมงามเพลินไข่กระตูมงามจ้าจอแดงกระซี้งามครับตอนนี้เห็ดพวกไฟโพนหวานนั่นนึงจ้ายังมีอีกเนาะพวนที่ขึ้นเกิดทั้งกกใหม่นะครับตอนที่ได้ที่เบิ่งกระซี้หูนั่นนึงแม่นจ้าอย่างซองดูออกไหมวินนะกินกันครับใส่มือเพิ่นยังไกลๆเห็ดพวกฟานบานเฮาซองดอกนี่หัวทางออกละจ้าบาดนี้เนาะนั่นนะครับทางออกเนาะมื้อนี้ก็บ่ค่อยได้เลาะหาเห็ดดอกแนวอื่นปานใดครับไปพอเห็ดปวกอยู่ข้างทางก็เลยฟางนั่นนึง
น้ำไม้ฝ่อฟ่านขนาดเลยจ้ะพี่น้องว่าเป็นเบิ่งเกือบสุพรรณมันเฮ็ดก่อก็เก็บผ่านๆไปเนาะจ้าบ่ค่อยได้เข้าทุกคมครับแค่น้ำหาก็เห็นอยู่เนาะนึงเนาะจ้าบ่หลายปานใดครับแต่ว่าก็พอได้แกงใหญ่อยู่มื้อนี้เนาะงามเนาะแล้วนะครับเฮ็ดปลวกไฟเฮานี่ก็แกงนึงเนาะมันซื้อเพิ่นก็200บ่อยู่แล้วเนาะนําตลาดทั่วไปแถวนี้ครับงามแฮงจ้ะพุ่นน่ะถึงจะเฮ็ดปลวกได้ครับนี่ถ้าเฮ็ดก้อยเฮ็ดอยู่นี่มูลค่า 3-400 อยู่เนาะแต่ว่าพุ่นนี่น้องนึงว่าสิเกิดอีได้มื้ออื่นเนาะกลายเครื่องตาขึ้นมาอยู่เนาะก็ตาแดงมันเฮาเนาะมื้อนี้ล่ะเฮ็ดตัวไปก็สิมีดอกเนาะนึงๆครับบ่ค่อยได้รอหาเนาะแต่ว่าก็เริ่มหายากแล้วเนาะเพราะว่าช่วงเฮ็ดบ่ายเนาะแล้วจ้ะพี่น้องสําหรับคลิปมื้อนี้นึงๆก็ไปวิดภาพพี่น้องเขาปลาหาเฮ็ดเนาะจ้ะก็ถือประมาณอยู่เนาะจ้ะเนาะได้คือกายเครื่องตาใหญ่เข้ามาอยู่จ้ะเพราะว่ามื้อนี้นึงก็สิออกไปส่งเฮ็ดเนาะจ้ะนึงๆก็เลยออกมาไว้แน่เนาะจ้ะอยากมาทันเพิ่นเนาะสําหรับคลิปมื้อนี้ถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้ะถูกใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามนึงๆก็ไปวินด้วยจ้ะเพื่อสุขภาพใหม่เนาะจ้ะเนาะว่านึงๆก็ไปวินสภาพพี่น้องหาเฮ็ดอยู่บ่ายใดมันเฮ็ดหยังแน่พี่น้องสิรู้พี่กัดสิรู้ว่าเฮ็ดหยังออกสิได้เข้าหาเนาะจ้ะสําหรับคลิปเอาละนะครับพ่อแม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะฮะ FC ภูกาทุกท่านนะครับผมสำหรับการเก็บปลาหาเห็ดนะครับในวันจันทร์ที่15กันยายน2566นี่ก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาของบ่าวินกับน้องนึงอยู่นะครับมื้อนี้นําหาเห็ดปลวกไฟก็ได้หลายเติบอยู่นะครับเห็ดอื่นๆนําหลากหลายชนิดขึ้นในคลิปนะครับเห็ดไข่ก็ได้เห็ดก่อใหญ่ก่อแดงนะครับผมนั่นแหละก่อนจากกันวันนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะ RFC ทุกท่านนะครับขอบคุณการกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณการกดติดตามนํานะครับผมสําหรับท่านที่เพิ่นได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแนะนํานะครับเพื่อสิบ่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมอีกอย่างนึงที่ขาดบ่ได้นะครับขออํานวยไว้ใช้พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะทุกท่านนะครับจงประสบแต่โชคดีโชคมันอย่ามีโรคภัยหลายใดๆมากำกายสุขทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาร่ำรวยเงินทองยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันมื้อใหม่ครับผมไปน้องนึงเข้าบ้าน